สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนฮะก็วันนี้ตามหัวข้อไลฟ์เลยเพราะว่าอันนี้พี่ได้มาจากเพื่อนนะฮะเพื่อนแนะนำอยากรู้วัฒนธรรมการเรียนการสอนของเยอรมันแล้วก็คือรีวิวแบบแนะแนวการศึกษาต่อเยอรมันโอเควันนี้เรามาคุยกันแบบชิลๆเนาะชิลๆโอเคก็การเรียนของเยอรมันเนาะวันแรกที่เราไปเรียนให้เราเล่าวันแรกก่อนวันแรกที่เราไปเรียนใช่ปะก็ไปปกติคือเรารู้สึกแบบมันเป็นเฟรชชี่ครั้งความรู้สึกแบบสดมากเหมือนตัวเองเป็นเด็กปีหนึ่งอีกครั้งเข้าไปแล้วคือทุกอย่างมันใหม่มากแล้วมันเป็นสิ่งที่มันใหม่แล้วเราก็เลยตื่นเต้นกับทุกอย่างที่ผ่านอะคือทั้งอะไรอะโรงอาหารทั้งการเรียนทั้งเพื่อนโดยเฉพาะอย่างนี้แบบเหอแบบอันนี้แบบคลิปแบบค่อนข้าง18บวกเนาะแบบอาหารตาเยอะมากเลยอ่ะคือเรียนไม่รู้เรื่องโอเควัฒนธรรมการเรียนวันนี้เราจะเข้าวัฒนธรรมการเรียนใช่ป่ะคือเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเยอรมันเนี่ยด้วยความที่ว่าสังคมเขาค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะฟรีดอมค่อนข้างสูงอ่ะสิทธิเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยในประเทศทางยุโรปเนี่ยจะค่อนข้างมีสูงมากแล้วก็ทุกอย่างจะเซตได้อยู่ตามระบบแบบคือมันจะอยู่ในระบบที่ดีมากอ่ะคือเขาจะจัดการระบบต่างๆได้ดีมากคือทุกคนเคยพูดว่าถ้าอยากจะเรียนด้านแบบด้านการเงินการธนาคารอะไรเงี้ยควรจะไปเรียนที่อเมริกาใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยากจะเรียนด้านการจัดการเนี่ยขอแนะนำเลยว่าเรียนที่เยอรมันเนี่ยนี่คือสุดยอดคือแบบไม่แพ้ชาติใดในโลกเยอรมันคือแบบไม่แพ้ชาติใดในโลกเรียนด้านการเขาเรียก management แต่จริงๆแล้วด้าน business ด้านคือ business เขาอาจจะทำไม่เก่งเขาทำธุรกิจไม่เก่งต้องพูดก่อนแต่การจัดการอ่ะคือแบบมีเงินมาแล้วบริหารจัดการอะไรเงี้ยคือเยอรมันอ่ะเก่งเรื่องนี้มากทิเชอร์ตุ๊กสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไลฟ์ไปเยอะมากแล้วค่ะครูเจ้าตุ๊กหนูไลฟ์ไปเยอะมากวันนี้แล้วไลฟ์แล้วแบบค้างคืออารมณ์ค้างไลฟ์แล้วมันสนุกก็เลยไลฟ์ต่อเรื่อยๆเลยอ่ะก็แต่ว่าแบ่งแต่ละคลิปแต่ละตอนอ่ะให้เป็นอีกแบบนึงว่าคลิปแรกเป็นแบบรีวิวธรรมศาสตร์สั้นๆเรื่องท่าพระจันทร์อ่ะคลิป2รีวิวเรื่องอะไรนะลำปางอะไรแบบเนี้ยตื่นเต้นมากเลยวันนี้คนดูเยอะมากเลยอ่ะตื่นเต้นเล่าต่อเยอรมันนะวัฒนธรรมการเรียนคือเขาจะมีการสอบแค่ไฟนอลเท่านั้นคือเขาจะไม่มีการสอบมิดเทอมเหมือนเมืองไทยคือทั้งเทอมอ่ะเปิดมาประมาณ4เดือนก็จะเข้ามาก็คือสอบแค่ไฟนอลที่เดียวไม่มีสอบมิดเทอมแล้วการเรียนที่เนี่ยคือเด็กนักเรียนเราต้องบอกก่อนนะคือทุกที่แหละทั่วโลกอ่ะเด็กอ่ะมีอยู่2แบบมีอยู่2ประเภทก็คือประเภทแรกประเภทที่ขยันมากคืออ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนแบบเป็นระยะคือค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างเตรียมพร้อมดีอ่ะที่จะแบบคือสมมุติต้องนัดสอบพรุ่งนี้ก็แบบก็คือทำได้เลยอันนั้นก็คือเด็กอีกประเภทนึงแต่เด็กอีกประเภทนึงก็มีก็คือว่าสอบมีแค่ไฟนอลก็เลยไปอ่านหนังสือแบบเดือน1เดือนก่อนจะสอบอะไรแบบนั้นอะซึ่งบางเทอมบางเทอมทุกคนคิดว่าเราเป็นแบบไหนทุกคนคิดว่าเราเป็นแบบไหนคือแบบไม่ต้องบอกแล้วเนาะก็รู้อยู่ว่าแบบ1เดือนแล้วค่อยอ่านจริงๆมันทันนะอันนี้เรารีวิวเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเทอมแรกอ่ะอันนี้รีวิวเทอมแรกคือแบบมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่ามันเป็นเทอมแรกที่เราไปเรียนแล้วเรายังไม่รู้สึกชินกับการที่เขาให้อิสระเสรีภาพค่อนข้างมากตั้งแต่วันแรกเลยที่เราไปเรียนมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ดีๆนางเปิดกล่องข้าวอ่ะแกรกแกรกแกรกแล้วก็เอาช้อนเอาซ่อมสิฝรั่งกินซ่อมเอาซ่อมขึ้นมาแล้วก็ตักสลัดแล้วก็เข้าปากแล้วก็
จริงหรออยู่ทำแบบนี้จริงๆหรอนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยนี่โดนหักคะแนนแล้วนะเนี่ยคือแบบไม่ได้เลยนะไม่ได้ดูแบบไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยว่าจริงๆถ้าพูดในเรื่องมารยาทมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิหรือว่าการทำได้ทำไม่ได้อะคือว่ามันทำได้แต่ว่าพูดถึงมารยาทมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ควรทำอยู่ดีแต่ว่าทุกคนเขาก็ทำนะคือผ่านไปเรื่อยๆแล้วอาทิตย์นึงผ่านไปเราก็เห็นคนทำเอ้าทำบ้างทีเนี้ยทำบ้างคือแบบลองบ้างดิเฮ้ยไหนๆมาถึงที่นี่แล้วใช่ป่ะเราก็เลยลองบ้างว่าแบบเฮ้ยการกินข้าวในห้องอ่ะมันเป็นยังไงตอนเช้าอ่ะก็ต้มไข่แล้วก็มีข้าวแล้วก็มีผักเล็กๆน้อยๆเราเอาใส่กล่องแล้วเราก็อะไรพร้อมเรียบร้อยเอาช้อนไปด้วยแล้วเราก็ก็เปิดกล่องกินข้างเพื่อนแล้วก็เรียนหนังสือไปแล้วก็จดเลคเชอร์ไปแล้วก็กินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเฮ้ยตอนคือคำแรกเราก็รู้สึกเขินอะเรารู้สึกเราทำอะไรไปเนี่ยแล้วเราจำเป็นต้องทำตามเขาไหมจริงๆอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคือแบบหนูไม่จำเป็นต้องทำตามใครก็ได้นะคือแบบเป็นตัวของตัวเองคือเขาเรียกว่ารู้มาตรฐานตัวเองอะว่าแบบมาตรฐานด้านมารยาทหรือว่ามาตรฐานด้านอะไรอะสิทธิเสรีภาพแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบกินข้าวซะเสียงดังซะจนไปเขาเรียกอะไรเป็นรบกวนไปริดรอนสิทธิของคนที่นั่งข้างๆหรือเพื่อนในห้องเรียนในคลาสเมทสิ่งเงี้ยเนาะก็เราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาแต่ว่าเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองคือเราก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองหิวแบบจนถึงเที่ยงแล้วก็ค่อยได้กินข้าวคือเราก็กินเลยแต่เราก็ไม่กินด้วยความเสียงดังก็กินด้วยความแบบเงียบๆทุกคนก็กัดขนมปังบางคนก็กัดขนมปังแล้วกัดแบบเงียบๆแล้วค่อยๆเคี้ยวเราก็ค่อยๆเคี้ยวแล้วเราก็รู้ละเออโอเคพอละไม่ทำเยอะละเอาแบบเอาเฉพาะจำเป็นเท่านั้นเราถึงจะเอาข้าวมากินในห้องโอเคคือหลังจากนั้นเราก็ไม่ทำอีกเลยเรารู้สึกว่ามันขัดต่อมารยาทต่ออะไรอะศีลธรรมจรรยาในตัวแบบกินข้าวแล้วแบบครูสอนอยู่ครูไม่หิวหรอคือแบบเราก็กลัวครูจะหิวด้วยไงคือบางทีเราก็แบบอาสังขาแบบเอาด้วยไหมคะคือแบบมีขนมเขาเรียกว่าเป็นอะไรอินทผลัมอินทผลัมคือกินแบบระหว่างแบบ between meals เนาะคือกินตอนที่เราหิวแล้วมันจะให้พลังงานสูงมากมันเป็นสารอาหารให้พลังงานสูงเช่นเดียวกับอะไรอะพวกถั่วทั้งหลายใช่ไหมคือถ้าใครได้มาเมืองนอกเราจะแบบคือถั่วนี่ขายดีมากถั่วแบบถั่วลิสงเป็นกระป๋องอะกระป๋องนึง69เซนคือจะว่าไปนี่ถูกกว่าเมืองไทยอีกนะถั่วลิสงที่เยอรมันเนี่ยถูกกว่าเมืองไทยอีกแล้วก็แบบเป็นของที่หาได้กินง่ายเพราะว่าคือมันกินแล้วมันให้พลังงานเร็วแล้วมันแบบดึงขึ้นสมองเร็วแล้วมันดีต่อสมองอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องการสอบก็เหมือนที่เราบอกไปตอนแรกก็มันก็แล้วแต่เนเจอร์ของคนว่าแบบเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันใหม่มากแล้วเราตามไม่ทันในเทอมแรกเราก็เลยกำลังตื่นเต้นด้วยไงกำลังตื่นเต้นกับเมืองกำลังตื่นเต้นกับเพื่อนกับผู้คนกับอะไรอะภาษาไทยเราเรียกว่าหลงแสงสีเนาะต้องพูดแบบนี้เลยเรียกว่าหลงแสงสีคลิปนี้18บวกนะเดี๋ยวเก็บเวลาเรียบร้อยเป็น18บวกคลิปนี้ลง YouTube เป็น18บวกโอเคก็คือหลงแสงสีนั่นแหละเด็กไทยเพิ่งไปเมืองนอกหลงแสงสีทำอะไรไม่ถูกคือมันทุกอย่างมันน่าตื่นเต้นมากแล้วแบบยิ่งรถไฟเนี่ยขึ้นไปแล้วก็แบบไปเที่ยวได้ทั่วประเทศไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะก็มันมีเครื่องบินแบบเหมือนแบบ Air Asia อะไรแบบเนี้ยแล้วเครื่องคือดีมากเครื่องใหม่มากราคาเริ่มต้นสำหรับไฟบินสำหรับเที่ยวบินน่ะอยู่ที่ประมาณอันนี้พูดความจริงเลยนะอันนี้พูดความจริงเลยนะแบบบางทีเราก็ซื้อเราเห็นแบบเฮ้ยมันถูกอ่ะแล้วแบบกำลังเครียดอ่านหนังสืออยู่เอาให้มันเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนหนังสือไงแบบเฮ้ยมันจะสอบแล้วเราต้องสอบให้ได้เพราะเราสอบผ่านปุ๊บเราจะได้ไปเที่ยวเริ่มต้นที่ 8.99 ยูโรเท่านั้นตั๋วเครื่องบินที่เยอรมันสำหรับขาเดียวนะ 8.99 ยูโรคือเดินทางแบบวันนั้นเราซื้อไปไหนอ่ะไปกรีซมั้ง 8.99 ยูโรแล้วแบบขากลับก็คือราคาไปกลับมันไม่เท่ากันเราก็ต้องดูว่าแบบไปขาไปเราขึ้นเครื่องจากแบบมิวนิกไปเอเธนอ่ะ899แต่ขากลับถ้าเกิดว่ามิวนิกเอ้ย
เอเธนบินกลับมามิวนิกมันแบบมันจะไม่ใช่899มันก็จะแพงมาก40ยูโรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็เลือกที่มันจะไปลงแบบทีนี้เราไปลงออสเตรียก็ได้เราก็ไปลงออสเตรียมันก็จะแบบ1499แล้วก็นั่งรถไฟมาเยอรมันแป๊บเดียวก็ถึงละอันนี้ก็เป็นแต่ว่ามันเสียเวลานะบางทีอ่ะแต่ว่าสำหรับการเป็นนิสิตนักศึกษาเนาะคือมันเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกว่า price sensitive คือแบบคือเรามีความชอบแนวโน้มที่จะชอบของถูกกว่าคือถ้ามันเป็นไปได้ไงเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราจะเรียกอะไรอันนี้เรื่องเศรษฐศาสตร์เลยนะเนี่ยนี่เรียนหนังสือกันหรือว่าอันนี้เราจะเรียนหนังสือกันหรือว่าเราจะรีวิวให้มันสนุกเฉยๆมันจะมีเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะflexibility ไม่ใช่สิความยืดหยุ่นอ่ะอุปสงค์อุปทานความยืดหยุ่นของแบบรายได้กับดีมานด์อะไรแบบเนี้ยคือแบบถ้ารายได้น้อยคือแบบคือคนที่มีรายได้ค่อนข้างมากมักจะมีความมักจะไม่สนใจว่าแบบราคาของสินค้าและบริการอ่ะมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมก็จะแบบค่อนข้าง flexible คือแบบซื้ออะไรก็ได้อะไรแบบนั้นอ่ะโอเคอันนี้เราเข้าเดี๋ยวก่อนนะเรื่องการเรียนอ่ะการเรียนคือเราก็ตื่นเต้นหลงแสงสีเพื่อนชวนไปเที่ยวอันนู้นอันนี้เอาไปดูอะไรแปลกใหม่เธอไปฟิลทริปกันเดี๋ยวเราไปแบบวันเดย์ทริปวันนี้เดี๋ยวเราไปแบบอะไรอ่ะปราสาทดิสนีย์ทุกคนเคยเห็นใช่ไหมนอยชวานสไตน์อันนั้นเราก็ไปแบบครั้งละคือไปแต่ละครั้งเราไปแบบเดย์ทริปทั้งนั้นเลยนะคือวันเดย์ทริปทั้งนั้นที่เป็นแบบอยู่ในเยอรมันใกล้ๆทางบาเยิร์นหรือว่าเราเรียกว่าบาวาเรียเนาะใกล้ๆทางมิวนิกเนี่ยเราเรียนอยู่ที่เมืองอินโกสตัดซึ่งอยู่คืออินโกสตัดถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คือจะมาแบบยังไงอะนนทบุรีอ่ะโอเคเมืองทองเนี้ยก็อยู่ห่างจากกรุงเทพในเมืองก็คือมิวนิกห่างประมาณพอสมควรแต่ว่าสามารถเดินทางไปได้โดยแบบไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากแล้วก็ยิ่งรถไฟก็ทำให้สะดวกเนาะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเราก็จะใช้เวลาประมาณ36นาทีจากอินโกสตัดเดินทางมาที่มิวนิกนะฮะก็อารมณ์แบบประมาณยังไงอ่ะบางซื่ออีกหน่อยสมมุติถ้าเกิดว่าบางซื่อเสร็จใช่ไหมเราก็นั่งจากบางซื่อไปธรรมศาสตร์รังสิตเราก็อาจจะใช้เวลาประมาณ30นาทีเราว่าไม่ถึงด้วยน่าจะ15นาทีถ้าขึ้นรถเร็วนะเร็วแบบด่วนมากอ่ะแบบบางซื่อมาธรรมศาสตร์รังสิตก็15นาทีแต่ว่านี้เราใช้เวลา36นาทีมันไกลออกไปหน่อยเนาะก็เรื่องการสอบคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าคนเยอรมันจะเป็นคนที่แบบไม่ได้เชื่อคนอื่นง่ายคือจะเป็นคนที่ต้องพิสูจน์อะไรได้ด้วยตัวเองก่อนคือแบบครูบอกมาว่าโอเคคือวันแรกที่เราไปเรียนอาจารย์ก็จะให้เขาเรียกว่าเป็นคอร์สซิลาบัสมาแล้วเราก็จะรู้ว่ามีหนังสือที่แนะนำให้อ่านอะไรบ้างซึ่งในแต่ละวิชาอาจารย์จะแนะนำคืออย่างน้อยก็ต้องมี2หรือ3เล่มอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วในใจอาจารย์อ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าแบบนิสิตไม่อ่านแน่นอน คือแบบนิสิตไม่อ่านแน่นอนอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าก็ถ้าเน้นหนักๆจริงๆก็เน้นเล่มนี้อาจารย์ก็จะพูดให้ว่าเน้นหนักๆจริงๆก็เน้นเล่มนี้แต่ว่าเล่มอื่นก็แบบเป็นส่วนเสริมถ้าอยากอ่านก็ไปหาอ่านได้แต่ว่าครูจะสอนเล่มนี้ในห้องเรียนก็มันก็เป็นทริคอะเนาะว่าแบบถ้าเราต้องการจะสอบและให้ผ่านและได้คะแนนดีคือถ้าเน้นแค่คะแนนไม่ได้เน้นถึงความว่าจะมีความรู้อันนี้คือแรงวะแต่มันเป็นเรื่องจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องจริงคือถ้าเราจะเน้นว่าแบบเขาสอบให้ได้คะแนนดีแบบเน้นคะแนนจริงๆอ่ะคือแบบคะแนน oriented คือตั้งคะแนนไว้แบบต้องได้เกรด A ก็ส่วนใหญ่ก็จะอ่านและเน้นแต่เล่มนั้นฮะแล้วก็มีคนทำได้นะคือแบบอ่านแค่คือสนใจแค่เล่มเดียวแต่ว่าแบบถ่องแท้จริงๆอ่ะเขาก็สามารถที่จะทำได้เกรด A นะในวิชานั้นแต่อย่างใดเราจะให้รู้ก่อนจริงเหมือนเด็กไทยอันนี้เราไม่อยากจะบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นวัฒนธรรมโลกเราด้วยซ้ำเจมคือมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมโลกที่แบบคือโลกมันเหมือนมันเล็กลงอ่ะทุกคนรู้จักกันได้ด้วยแบบมีอินเทอร์เน็ตเนาะโลกเลยเล็กลงทุกคนก็เห็นว่าแบบแทนที่จะเอาเวลามานั่งแบบอ่านหนังสือแบบเยอะๆเกินก็ไม่ต้องขนาดนั้น
คือเด็กยุคเนี้ยก็คือเน้นไปแบบเอาคือบางคนนะคือบางคนเอาเพื่อเราบางคนหรือเราอ่ะบางเทอมบางวิชาที่แบบยากอ่ะอย่างแบบมีวิชาแบบคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ขอแค่แบบผ่านไปแบบได้ C ก็พอแล้วอะพอใจแล้วคือไม่คือ A คงไม่ไหวอะคือรู้ตัวว่าแบบวิชานี้คือ A ไม่ไหวแน่นอนอะก็แบบก็ทำให้ดีที่สุดก็เข้าใจแล้วทำให้เต็มที่แล้วก็คือแบบคือใจคิดว่าผ่านนี่ก็โคตรดีแล้วอะคือดีมากๆแล้วอะอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งรีวิวเลยนะที่แบบพี่ว่าไม่มีใครรู้มาก่อนเอาปะเอาปะพร้อมปะพร้อมปะความรู้ในห้องเรียนมีค่าน้อยลงไหมเหรอความรู้ในห้องเรียนมีค่าน้อยลงคือเหมือนเด็กที่เยอรมันอ่ะคือเขามีคือบางคนก็จะต้องแบบเขาเรียกไงอ่ะเลี้ยงชีพตัวเองด้วยตัวเองคือเขาก็จะต้องไปทำงานรับจ็อบอะไรแบบนี้ใช่ปะเราก็ไปรับจ็อบเราก็ทำงานร้านอาหารเราก็คือมันต้องแบ่งเวลาแบบคือมันใช้คือจะพูดยังไงอ่ะใช้เวลาแบบคือมันต้องคุ้มค่าถ้าจะอ่าน2เล่ม3เล่มบางทีมันเยอะเกินไปแต่จริงๆแล้วสำหรับฝรั่งอ่ะนะเขาก็ถือว่าการเป็น student อ่ะเป็นอาชีพนะคือมันเป็นอาชีพอย่างนึงฝรั่งถือว่าการเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นอาชีพอย่างนึงที่อยู่จะต้องทำหน้าที่ของอยู่ให้ดีเหมือนกันแล้วอาชีพอื่นๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมคืออาจารย์ professor จะพูดว่าอะไรนะ I know that you have many things to do but this is your อะไรคือเป็นงานหลักอ่ะรถเสียงดังมากขออภัยคืองานหลักของคุณก็คือเรียนหนังสือคุณก็ต้องทำให้มันดีเหมือนกันคือเราก็เข้าใจว่าคุณก็จะต้องอะไรไปทำงานคือต้องแบบ earning เนาะคือแบบต้องหาเงินมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์ก็เข้าใจว่าแต่ก็คือทุกอย่างมันก็จะอยู่ในการอลุ่มอร่อยกันแล้วอย่างเยอรมันเนี่ยการที่เราจะลุกไปเข้าห้องน้ำอ่ะเธอไม่ต้องแบบยกมือขึ้นแล้วแบบอาจารย์ขาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะไม่ต้องบอกเดินออกไปได้เลยแล้วก็เดินกลับเข้ามาแล้วก็นั่งปกติประตูนะคนเยอรมันอ่ะไม่มีวัฒนธรรมการปิดเปิดประตูแบบเสียงเบาคือแบบประตูมันจะปิดอัตโนมัติมันเหมือนในประตูในโรงพยาบาลอ่ะประตูแบบยังไงนะประตูเหมือนห้างหรอแบบปิดดังกึ๊บๆแล้วมันจะมีแบบอัตโนมัติอ่ะคือแบบปิดอัตโนมัติดันปิดให้มันเข้าไปในวงกบอัตโนมัติเลยอ่ะคือมันจะเสียงดังมากถ้าเกิดว่าถ้าหนูไม่ปล่อยคือทุกคนนะคนเยอรมันนะเขาเปิดแล้วเขาก็เดินไปเลยแต่ว่าเราอ่ะยังไงเจมของไทยโคตรเสียเวลาคืออะไรอ่ะของไทยโคตรเสียเวลาเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรเรื่องแบบต้องยกมือไปห้องน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ใช่เยอรมันไม่ต้องสิ่งที่เราต้องรู้อีกระบบเกรดระบบเกรดของเยอรมันเราจะเรียกเกรด A อ่ะว่าเป็น1คอมมา0เกรดของเยอรมันมีด้วยกัน1คอมมา0 2คอมมา0 3คอมมา0 4คอมมา0และ5คอมมา0 5คอมมา0เนี่ยก็คือว่าไม่ผ่านซึ่ง1คอมมา0คือได้เกรด A แล้วบางทีอ่ะได้1คอมมา3 1คอมมา5 1คอมมา7 1คอมมา9คือจะใส่1คอมมา1คือลักเขาเรียกอะไรอ่ะระบบทศนิยมของประเทศเยอรมันเนาะเขาจะไม่ได้ใช้จุดเขาจะใช้คอมมาเป็นระบบทศนิยมอันนี้เราต้องรู้ก่อนสูงสุดเกรดอะไรสูงสุดเกรด 1.0 สูงสุดคือเกรด 1.0 บางคนเก่งมากๆได้ 0.9 นะอาจารย์ก็ใส่ให้ว่าเป็นแบบ 0.9ถ้าเกิดอาจารย์ให้ 0.9 แสดงว่าจริงๆเกรดสูงสุดน่าจะเป็น 0.0 เออจริงๆจริงคือมาตอนแรกเราก็แบบก็ช็อกนะก็เอาจริงเหรอ 1.0 นี่คือแบบเก่งมากๆแล้วก็ก็พยายามทำให้มันเข้าใจว่า 1.0 มันก็คือ A นั่นแหละบางคนได้ 0.9 คือแบบคือเก่งมากจริงๆอ่ะเก่งมากแบบมันต้องมากถึงขนาดแบบเกินเทพอ่ะอาจารย์ก็จะให้เลยว่าแบบ0.9 ไปซะแสดงว่าเนี่ยคือเก่งมากถ้าใครได้เกรด 0.9 นี่คือเก่งมากคือไม่ถึง1เนี่ยคือเก่งมากคือเทพจริงๆใช่อันนี้คือระบบเกรดของเยอรมัน
ไหนเราจะต้องรู้ระบบอะไรอีกระบบระบบอะไรนี่คะระบบโรงอาหารไหมอะโรงอาหารคือโรงอาหารที่ประเทศเยอรมันเนี่ยคือเขาจะไม่ได้เป็นแบบโรงอาหารที่ปล่อยประมูลคือไม่ได้เปิดประมูลให้คนภายนอกเข้ามามหาลัยแล้วก็มาทำการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนที่เมืองไทยแต่ที่เยอรมันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาจะมีเขาเป็น student union student union คือเป็นองค์กรของนิสิตนักศึกษาคือมาดูแลนิสิตนักศึกษาอีกทีก็คือว่าโรงอาหารน่ะจะเป็นในส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่ารัฐบาล subsidize ก็ได้ subsidize คือแบบให้เงินอุดหนุนคือข้าวจานนึงอ่ะจริงๆถ้ากินข้างนอกในร้านอาหารปกติรวมคือแบบรวมแวดแล้วก็อยู่ประมาณแบบ 7-8 ต่อจานแต่ว่าถ้ากินที่เยอรมันใช่ไหมกินข้าวที่เยอรมันเอ้ยกินข้าวในโรงอาหารโทษทีกินข้าวในโรงอาหารก็จะอยู่ประมาณแบบ2ยูโร3ยูโรคือรัฐบาลสนับสนุนแบบเกินครึ่งอ่ะเพื่อให้นิสิตแบบได้กินข้าวในราคาถูกบางวันนะเสียงดังมากในส่วนขออภัยบางวันคือเรามีความขี้เกียจที่จะทำกับข้าวกินเองคือเยอรมันไม่ได้คือยุโรปไม่ได้มีแบบสตรีทฟู้ดเหมือนเมืองไทยอ่ะฝรั่งถึงแบบกรี๊ดมากเวลาแบบไปเมืองไทยแล้วแบบวิสตรีทฟู้ด everywhere you can eat all day all night มีเช็คชื่อไหมเหรอเจมส์ไม่มีเยอรมันไม่มีเช็คชื่อทุกคนคือแบบเคยมีเพื่อนคนนึงนะเราเคยเห็นเพื่อนคนนึงนางก็มาวันแรกที่เปิดเทอมที่เข้าวิชาเรียนพอเข้าไปปุ๊บมาวันแรกที่เปิดเทอมแล้วระหว่างเทอมอ่ะ 2-3 เดือนอ่ะไม่มาเลยแล้วมาแบบ4ครั้งก่อนจะสอบแล้วเขาก็ผ่านแล้วก็แบบตาลุกวาวแบบเฮ้ยทำอะไรอ่ะอยู่มีอภินิหารอยู่เล่นของอะไรคือแบบยอมรับเลยคือแบบเก่งมากทำได้แบบเราไม่รู้ว่าเขาอ่านหนังสือเองหรือเปล่านะคือเราจะต้องรู้ข้อนี้ก่อนข้อนี้คือสำคัญมากเลยนะวัฒนธรรมของคนเยอรมันเป็นแบบนี้คือว่าเขาไม่คือขนาดครูนะหรืออาจารย์แนวอ่ะที่มหาลัยอ่ะยังบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าหนูเข้าไปในห้องเรียนเพื่อที่ว่าจะไม่ทำให้อาจารย์แบบรู้สึกดีนะแต่ว่าการที่เราเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยคือหมายความว่าเราตั้งใจที่จะไปพัฒนาตัวเองถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าแบบยังไงคือแบบ self oriented คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะถ้าพูดแบบเนี้ยคือแบบเราไม่ได้เข้าห้องเรียนเพื่อให้อาจารย์รู้สึกสบายใจว่าเฮ้ยเด็กมาเรียนครบเฮ้ยแบบโอเคนะฉันสอนดีเลยแบบนั้นคือการเข้าเรียนของคนเยอรมันน่ะในเลคเชอร์อ่ะหมายความว่าคือคุณได้เขาเรียกอะไรคอมมิตเมนต์ที่เราจะพัฒนาสมองคือแบบจะพูดยังไงแล้วบางทีนะคือแบบแล้วเราจะพูดอะไรอีกมีเช็คชื่อไหมไม่เช็คเจมส์แล้วก็ควอนติเททีฟคือเป็นวิชาด้านอารมณ์แบบสถิติอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เราพูดจริงๆอาจารย์จบด็อกเตอร์และอาจารย์เพิ่งทำบ้านอาจารย์แบบหัวแข็งแรงมากเลยเป็นผู้หญิงผมสั้นแล้วก็มีลูกด้วยนะแล้วก็แต่แกสอนเราเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะเราว่าที่เรียนเราแบบคิดถึงอาจารย์ที่เกษตรมากเลยคือแบบอาจารย์สอนดีมากที่เกษตรอ่ะวิชาสถิตินะคือสอนดีมากเราแบบโอ้โหฉันขอไม่เข้าห้องเรียนวิชานี้แล้วแบบขออยู่บ้านอยู่หอแล้วเราก็นั่งเปิด YouTube แล้วก็หรือเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาอ่านเองดีกว่าจริงๆไทยก็สอนไม่รู้เรื่องเจมจริงหรอเฮ้ยถ้าสอนไม่รู้อย่างงั้นต้องย้ายเซกแต่เยอรมันน่ะคือมหาลัยไม่ได้ใหญ่เหมือนเมืองไทยคือถึงแม้จะเป็นมหาลัยที่ใหญ่ก็ตามนะมหาลัยระดับประเทศแบบใหญ่มากอย่างไฮเดลแบร์กเงี้ยมหาลัยที่ตั้งอันดับ1ของประเทศไทยก็ไม่เขาก็ไม่มีหลายเซกคือเมืองไทยอย่างสถิติใช่ไหมที่เกษตรอ่ะ
มีโอ้โหรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะสมัยหนูนะย้อนไปไม่อยากจะบอกเลยย้อนไปกี่ปีย้อนเราไม่พูดปีกันนะทีเนี้ยเราไม่พูดปีกันแล้วกันมันหยาบคายมากๆเลยอ่ะตอนนั้นมีเปิดประมาณ6เซกหรือ8เซกอย่างเงี้ยคือแบบสำหรับภาคปกตินะภาคพิเศษนั้นมีอีกไม่รู้กี่เซกนะเราก็โอ้โหแต่เยอรมันอ่ะมีอาจารย์แค่ท่านเดียวสอนนะเราก็เรียนไม่รู้เรื่องก็คือเรียนไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าอยู่เมืองไทยแบบเรายังพอจะจำกระโดดไปนู่นไปนี่ได้ว่าไปนั่งเรียนกับอาจารย์คนนี้ดีกว่าเรียนรู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยไทยก็สอนเราก็จำชื่ออาจารย์คนนั้นไม่ได้นะเจมที่มอเกษตรอ่ะแต่ถ้าเราจำได้เมื่อไหร่หรือแบบเซิร์ชเข้าไปใน Google แล้วถ้าเราเจอเราจะบอกเจมว่าแบบอาจารย์คนนี้สอนสถิติดีมากถ้าเจมอยากจะคุยกับแกก็หรือว่าอาจจะลองไปนั่งเรียนสักชั่วโมงหนึ่งสนุกมากเลยนะคือแบบเป็นการเรียนสถิติที่สนุกแบบนอกจากมอปลายที่เราเรียนแล้วก็มีอาจารย์ที่เกษตรเนี่ยแหละคือสอนสถิติได้แบบสนุกมากแล้วแบบสอนได้เข้าใจรู้เรื่องมากเลยอ่ะการศึกษาของยุโรปเนี่ยมันค่อนข้างเสรีเนาะแล้วแบบการเขาเรียกอะไรการเมืองการปกครองคือทุกอย่างสภาพแวดล้อมยุโรปเนี่ยค่อนข้างโอเพนแล้วแบบสิทธิเสรีภาพเนี่ยค่อนข้างสูงก็เลยไม่มีคือถามว่าเอื้อแบบไหนหรอเอื้อคือทำให้แบบเอื้อนักเรียนที่มีอะไรต้องทำเยอะในชีวิตต้องหาเงินเรียนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบตั้งใจสอบแล้วก็สอบให้ผ่านก็ถือว่าโอเคแล้วก็เลยมีแค่ final อันนี้เราคิดว่านะคิดว่าที่ว่าเขาเป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นเพราะแบบนี้โอเคเจมเรากำลังว่าเราจะพูดอีกเรื่องนึงแต่เราลืมแล้วว่าเราจะพูดเรื่องอะไรการสอบมี final การสอบไหนมีคำถามอะไรอีกไหมมีคำถามอะไรอีกไหมคืออยากรู้เรื่องอะไรเราคิดไม่ออกแล้วว่าวันนี้เราคุยกันแบบชิวๆมากๆเลยนะเราแบบเมามันมากเลยอ่ะเป็นสิ่งที่ว่าแบบรีวิวเยอรมันแบบไม่มีใครรู้มาก่อนไม่มีใครรู้ว่าเกรดเยอรมันอ่ะคือถ้าเก่งมากอ่ะจะได้ 1.0 1.0 เท่าดีต้องเรียกว่า 1.0 แล้วเข้าห้องน้ำไม่ต้องยกมือไม่ต้องขออนุญาตทำอะไรก็ไม่ต้องขออนุญาตเออทำเลยเดินออกไปเข้าห้องน้ำโทรศัพท์แต่อย่าโทรศัพท์ดังในตอนเรียนนะแต่ว่าถ้าโทรศัพท์แบบเปิดสั่นแล้วแบบเดินออกไปข้างนอกแล้วรับก็โอเคไม่มีอะไรไม่ต้องบอกเลยซ้ำว่าฉันมีโทรศัพท์มานะขออนุญาตคุณแป๊บนึงไม่ต้องบอกเลยว่าแป๊บนึงหรือว่านานมากออกไปเลยหยิบโทรศัพท์แล้วแบบซ่อนๆออกไปเลยอย่างเงี้ยก็พอแล้วเสรีภาพอ๋อพอถ้าเราพูดถึงเสรีภาพชั้นหนึ่งเรียนกี่คนชั้นหนึ่งเรียนกี่คนอันนี้แล้วแต่มหาลัยอันนี้แล้วแต่มหาลัยแล้วแต่คอร์สเรียนว่าวิชานะนะคนเรียนเยอะมากแค่ไหนอย่างเช่นแบบถ้าเป็นเพื่อนเราอีกคนเขาเรียนมหาลัยเก่งอ่ะคือแบบเก่งมหาลัยดังมหาลัยใหญ่คือเขาก็จะมีเลคเชอร์ฮอลล์เหมือนมหาลัยเมืองไทยแบบเลคเชอร์ฮอลล์ศูนย์เรียนรวมเนาะศูนย์เรียนรวมที่เกษตรคือใหญ่มากรับคนได้เป็นร้อยๆคนคือบางที่ก็เรียนเป็นร้อยๆคนแต่ส่วนมากที่เราเห็นแล้วอะชั้นหนึ่งเรียนกี่คนประมาณ30คนนะเจมประมาณ 30-40 คนที่เราเรียนกันอะนะแล้วก็ระหว่างเทอมก็จะหายล่อยๆลงไปบ้างก็จะเหลือแบบ20คน10คนอะไรแบบเนี้ยก็จะน้อยๆลงไปแล้วก็จะมาเยอะมาพีคอีกทีนึงตอนก่อนจะสอบนั่นแหละพีคมากคนแบบเราไม่เคยเห็นหน้าใครเราก็จะได้เห็นตอนนั้นแหละเพราะแบบใครเนี่ยทุกคนมาเพื่อจะมาจดว่าแบบอาจารย์จะออกข้อสอบอะไรมานั่งเก็บรายละเอียดว่าข้อสอบจะเป็นแบบไหนอย่างนั้นนั่นเองอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องเสรีภาพเรารีวิวได้ให้ธรรมศาสตร์นิดนึงโอเคไหนๆก็แบบติดเทรนด์อันดับหนึ่งแล้วเนาะคือแบบน้องปีนี้แบบมาแรงมากธรรมศาสตร์แบบมาแรงมากก็เลยว่าใส่ให้นิดนึงคือรีวิวให้นิดนึงคือด้วยความที่ว่ามหาลัยเมืองนอกมีความค่อนข้างแบบสิทธิเสรีภาพค่อนข้างสูงคืออยู่แต่งตัวอะไรมาเรียนก็ได้รองเท้าแตะแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นคือบางคนใส่คือหน้าร้อนมันร้อนมากแล้วบางคนก็ใส่กางเกงขาสั้นแบบสั้นมากอ่ะสั้นมากแล้วก็แบบเสื้อก็บางมากก็ใส่มาได้คือแบบอีกนิดนึงมันก็เหมือนแบบใส่บิกินี่ไปว่ายน้ำแล้วอ่ะแล้วก็บางทีเราก็รู้สึกมันมากไปนะแต่ว่าก
ก็เข้าใจนะมันเป็นสิทธิเสรีภาพที่ว่าใครจะทำอะไรก็ได้โดยที่แบบเราอยู่ในขอบเขตไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นอะไรแบบนั้นซึ่งก็หลักการเดียวกับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รังสิตนะคือแบบแต่งตัวอะไรไปเรียนก็ได้แต่ว่าเราก็รู้อะทุกคนก็จะรู้ในความแบบอะไรอะกาละเทศะเนาะทุกคนก็จะรู้ว่าแบบอะไรควรใส่อะไรไม่ควรใส่แล้วก็เรื่องของความไม่รู้สิเราไม่ได้ไปธรรมศาสตร์รังสิตบ่อยอะก็เลยรีวิวได้ประมาณแค่เนี้ยระดับหนึ่งว่าแบบก็สิทธิเสรีภาพอะไรค่อนข้างสูงการแสดงออกทางความคิดว่าแบบอาจารย์ขาแบบเรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือแบบเยอรมันในห้องเรียนถ้าเกิดว่าอาจารย์เขียนอะไรผิดหรือแบบเรารู้สึกว่าเราอยากจะดิสคัสเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คนเยอรมันเวลาเขายกมือเขาไม่ค่อยยกมือแบบยกมือแบบห้านิ้วแบบเรานะเขาจะยกแบบบางทีก็ยกแค่เนี้ยเอามือรองศอกแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เตี้ยๆแบบเนี้ยแล้วก็แบบโอเคเธอยกสูงสูงอย่างนี้ก็ได้แต่เขาก็ยกกันแค่นี้ก็ยกแล้วก็บอกอาจารย์เรื่องนี้มันเป็นแบบนี้หรอผมว่ามันไม่ใช่เราก็แบบโหนี่ถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องแบบวงเล็บนะว่าแบบมหาลัยอื่นที่ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ก็อาจจะโดนจวกแล้วก็โดนหักคะแนนจดชื่อไว้แล้วเรียบร้อยนางคนนี้เตรียมไปหักคะแนนอะไรแบบนั้นอะแต่ว่าเราว่าถ้าธรรมศาสตร์อะอาจารย์อาจจะไม่ทำคือแบบก็ยกแล้วก็โอเคแล้วก็ไม่เทคเป็นเพอร์ซันอลคือคนฝรั่งคนเยอรมันจะไม่เทค things personal คือจะไม่เอาความเขาเรียกอะไรอ่ะคือไม่เก็บใส่ใจอ่ะคือเรื่องงานก็คือเรื่องงานจบแล้วก็แล้วไปก็คือจบเคลียร์ไม่เอามาติดค้างว่าแบบเฮ้ยอีนี่มันเคยทักท้วงเราในห้องเรียนทำให้เราอับอายขายหน้าคืออันนี้คือพูดถึงอาจารย์นะแต่ว่าในเรื่องชีวิตจริงก็เหมือนกันแบบสมมติเพื่อนทะเลาะกันก็แบบทะเลาะกันตรงเนี้ยแล้วก็คุยให้รู้เรื่องวันเนี้ยแล้วก็จบแต่เราจะไม่หยิบค้างว่าแบบเฮ้ยทำไมเธอทำอย่างนั้นเธอทำอย่างนี้เธอไม่น้อยใจจริงๆจะว่าไปแล้วถ้าพูดถึงความว่าแบบความมีใจนะเราว่ายังไงอะคือความที่แบบทะเลาะตรงนั้นแล้วก็จบตรงนั้นนะมันก็ดีแต่ว่ามันเหมือนแบบคือบางทีเขาทะเลาะกันแรงมากเลยนะเราเคยอยู่ในเหตุการณ์แบบเพื่อนทะเลาะกันอะฝรั่งอะทะเลาะกันแล้วก็แบบเฮ้ยเธอใจเย็นๆเธอใจเย็นเขาก็เลยบอกเฮ้ยเธอมันไม่มีอะไรเราก็แค่เคลียร์กันเขาบอกเขาแค่เคลียร์กันเฉยๆว่าแบบเรื่องนี้มันทำแบบนี้มันไม่ถูกนะมันควรจะเป็นแบบนี้ถ้าควรจะช่วยงานอย่างนี้อะไรแบบนี้แล้วก็จบไปก็ไปเที่ยวตามปกติแต่เรามีความรู้สึกลึกๆนะว่าแบบเฮ้ยเหมือนแบบแก้วมันแตกไปแล้วอะเธอไปสมานยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีอะถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะเราควรจะพูดถึงคนสวิสด้วยเพราะว่าเราเพิ่งดูซีรีส์จบใช่ไหม Crash Landing on You เห็นหน้าแบบนี้แบบก็ติดซีรีส์นะคะเห็นหน้าแบบนี้แบบคิดว่าน่าจะเป็นเด็กเรียนนะจริงๆแล้วแบบเปล่านะเราไม่ได้อ่านแบบหนังสือแบบ 4-5 เล่มขนาดนั้นนะคือบางทีอาจจะอ่าน2บางวิชาที่เราชอบอ่ะเราก็อ่าน2แต่ว่าบางวิชาที่แบบเราเรียนไม่รู้เรื่องเราก็อาจจะอ่าน3นี่คือแบบบางทีเราก็เปิด YouTube แล้วก็อ่านตำราไทยก็มีนะเพราะว่าจะพูดยังไงอ่ะก็ฟัง YouTube คนไทยแล้วก็เขาก็บอกแนะนำว่าหนังสือเล่มนี้นี่ๆแล้วก็พยายามเปิดดูแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะเพราะว่ามันไม่รู้จะซื้อยังไงไงเพราะกว่าจะส่งมาเยอรมันมันก็ใช้เวลานานเนาะโอเคเข้าเรื่องอีกเรื่องนึงก่อนสวิสนี่คือสวิสเสร็จนี่คือแบบจบไลฟ์นะแล้วก็วันนี้เราก็คงพอแค่นี้แหละเราแบบรู้สึกเราทอล์กทีฟมากๆเลยอะรู้สึกขออภัยรถเสียงดังมากสำหรับเรายังว่าดังมากเลยอะทุกคนได้ยินไหมอะได้ยินเสียงรถไหมหรือว่าได้ยินแค่เสียงเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกรอดูนะว่าแบบกรอเลยเหรอใช้คำว่ากรอเลยเหรอกรอดูว่าเสียงเป็นไงบ้างโอเคสวิสอย่างสุดท้ายคนเยอรมันคนยุโรปทั้งหลายแหละความรู้สึกเขาค่อนข้างจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง self oriented เป็นหลัก
แต่ว่าถ้าเราพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเราก็คนสวิสเป็นชาติที่มีความอบอ้อมอารีสูงมากสูงมากแบบต้องทำมืออย่างนี้เลยอ่ะคือเราจะบอกว่าอยู่เป็นคนไทยในร่างผมทองหรือเปล่าคำพูดอย่างนี้เลยนะอยู่เป็นคนไทยในร่างผมทองหรือเปล่าคือจิตใจอยู่ดีมากจิตใจอยู่แบบจิตใจอยู่ไทยมากเลยอ่ะเราแบบบางทีเราก็แบบเฮ้ย you are so Thai ไทยมากแล้วก็เอ๊ะ นี่คือแบบไทยคือเขามีความเป็นไทยมากกว่าเราอีกอ่ะคือเขามีความเป็นไทยมากกว่าคนไทยที่มาอยู่เยอรมันอีกอ่ะเราก็เลยงงว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคือแบบนี่คือนิสัยเดิมที่เราเกิดมาแล้วเราก็เจอไงก็คือเป็นนิสัยแบบอบอ้อมอารีแบบสวิตไงคือเขาจะแบบคือเป็นคนไทยในร่างฝรั่งพูดอย่างนั้นก็ได้โอเคแล้วก็วันนี้ยาวแล้วเยอะเกินไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาดู Thank you เจมมากๆขอบใจเจมมากๆอยู่กับเราแบบตลอดทั้งไลฟ์เลยอ่ะแล้วก็มีคำถามก็ถามได้นะคือแบบมีอะไรเขียนมาเดี๋ยวเราพยายามถ้าเป็นไปได้ตอบเป็นแบบอัดคลิปตอบเลยโอเคเจมพักผ่อนนะดูแลสุขภาพแข็งแรงเจอกันจ้ะ